เกิดน่ะคือผมไม่รู้แล้วว่าคนเจ็บเป็นไรแต่ที่โพสต์น่ะเพราะว่าอยากให้เอาคนเจ็บมาให้เอาคลิปมาเป็นหลักฐานไงยังไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแต่พี่กำลังให้เช็คกับโรงพยาบาลดูว่าว่าอยู่ที่โรงพยาบาลหรือเปล่าแต่ไอตัวคนก่อเหตุแหละรู้หมดแล้วน่าจะประมาณ 5-6 คนน่ะแต่ทีเนี้ยพี่ยังตามผู้เสียหายไม่เจอเลยพี่ไม่รู้ว่าเขายังอยู่โรงพยาบาลอยู่หรือเปล่าเพราะยังไม่มีใครมาแจ้งก็ยังช้ำอยู่ครับแต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะครับยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่เกิดเหตุใช่ไหมคะใช่ใช่ครับสาหัสอยู่ครับแต่เขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลอ่ะเขามาบอกที่บ้านว่าขับรถชนต้นไม้กลัวที่บ้านว่าเขาเนี่ยคนที่บ้านเพิ่งรู้เมื่อกี้ครับเพราะว่าตำรวจเขามารับไปเมื่อกี้ก็พวกถามพวกน้องมันก็งงอ่ะอยู่ตอนแรกก็กินเหล้าโต๊ะด้วยกันมันบอกว่าอยู่ก็ล็อกคอมันไปกระทืบที่ห้องน้ำครับแล้วก็พวกมันก็วิ่งออกมาก็เลยไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเหมือนกันไปไล่กระทืบพวกมันงั้นแสดงว่าตัวน้องเองเนี่ยรู้จักกับกลุ่มคนกลุ่มนี้ถูกไหมคะมันรู้จักแต่กับการ์ดมันเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะมันรู้จักกับการ์ดที่กระทืบอ่ะ